สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลีวันนี้วันอังคาร ลีหยุดนะคะมาพร้อมกับเสียงแหบๆลีคันคอนะคะเมื่อคืนไอไม่ได้ป่วยนะคะแต่รู้สึกคันคอขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายก็ดูดีหรือเปล่ามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะเมื่อ6เดือนที่แล้วอ่ะลีไปผ่าตัดหน้าอกมาไม่ใช่เพิ่มขนาดนะคะตามหัวข้อคลิปเลยก็คือลีไปลดผ่าตัดลดขนาดหน้าอกสาเหตุที่ลีไปผ่าตัดหน้าอกนะลีมีปมด้อยเรียกว่าปมด้อยเนาะเรียกว่าปมด้อยแล้วกันลีเป็นคนที่มีหน้าอกตั้งแต่เล็กเลยเรียนประถมลีจำได้เรียนประถมเนี่ยอายุเริ่ม10ขวบสมัยเด็กๆมันจะมีคลองน้ำอยู่ที่บ้านเราก็จะไปเด็กๆเนาะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเล่นน้ำกับเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยแต่เราก็ใส่กางเกงเนาะจะถอดแต่เสื้อหน้าอกก็เริ่มมีแล้วประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยเริ่มละพออายุ11 10 11 12เราเรียนประถมเนาะกำลังจะจบป .5 ป .6 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเพื่อนในห้องนะไม่มีหน้าอกเลยแบนเลยแต่ของลีเนี่ยออฟไซด์อะเนาะเริ่มใส่เสื้อชั้นในตั้งแต่อายุ11 10 11ขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนที่เรียนอะนะชอบล้อว่าเฮ้ยเขาไม่เรียกเรานะขอโทษนะคะที่พูดไม่พอเอ้ยนมใหญ่อะไรเงี้ยบางทีเพื่อนอะมันชอบมาดีดเพื่อนผู้ชายเนาะมันชอบมาดีดเสื้อข้างหลังอะเสื้อชั้นในอะมาดีดสายเสื้อชั้นในเราอะเราก็โมโหแล้วก็โดนล้อมาตลอดเลยพอเรียนเราทำให้เราเสียบุคลิกเนาะเวลาเราไปเรียนมัธยมอ่ะเวลาเราเดินเนี่ยลีก็จะเดินหลังเนี้ยใส่เสื้อตัวโคร่งๆไม่ค่อยชอบใส่เสื้อยืดลีก็จะเดินแบบเนี้ยมาตลอดเลยแล้วเวลาลีใส่เสื้อผ้าเนี่ยลีชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ตัวโคร่งๆเวลาจะใส่เสื้อเชิ้ตที่ปิดกระดุมอ่ะลีก็จะติดกระดุมข้างบนไม่ได้ลีก็ต้องถอดกระดุมออกแล้วก็ใส่เสื้อยืดข้างในอะไรเงี้ยปัญหาก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาลีใส่ชุดว่ายน้ำเวลาลีมาอยู่เมืองนอกเนี่ยคนที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะชอบอาบแดดชอบเล่นไปน้ำไปเล่นน้ำทะเลเนาะเวลาเราลีใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะไม่สวยมันก็จะออฟไซด์เนาะเราไม่กล้าหรือคือลีเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่มั่นใจนะแต่เรื่องเนี้ยลีไม่ชอบที่แบบเวลาลีใส่ชุดว่ายน้ำแล้วคนจะมาโฟกัสเราที่หน้าอกเราลีไม่ชอบตรงนั้นบางคนก็อาจจะไม่แคร์อะไรเงี้ยลีก็ไม่แคร์แต่ลีไม่ชอบอ่ะแล้วแต่เป็นความรู้สึกเนาะส่วนบุคคลแต่ที่สำคัญที่ลีไปผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าสาเหตุนี้นะสาเหตุใหญ่คือลีจะปวดต้นคอเนี่ยลีจะปวดต้นคอแล้วก็ปวดช่วงไหล่เนี่ยตลอดเลยก็เลยลีก็เลยไปปรึกษาหมอดูว่าเราควรที่จะได้รับการผ่าตัดฟรีหรือเสียเงินอะไรเงี้ยลีก็ไปคุยนะไปคุยกับหมอก็เลยแนะนำเราอย่างดีเลยว่าเอออย่างนี้นะหมอเขาก็เซิร์ชไปเลยนะหาโรงพยาบาลให้เราอะไรเงี้ยลีจะบอกเลยนะการผ่าตัดที่เนี่ยเป็นยังไงหมอนัดลีไปผ่าตัดวันที่6กรกฎาคมมีจดหมายมาแล้ว1อาทิตย์แล้วไป7โมงเช้าลีขับรถไปเลยตี5 6โมงไปนั่งรอ7โมงเช้าคุยกับหมอเวลาลีดูทีวีอะเนาะการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์บอกเนาะเป็นเหมือนอะไรล่ะเหมือนภาพที่เราดูว่าเออเธอขนาดนี้เธอต้องการไซส์นี้นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหมือนอะไรเงี้ยเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะลีอธิบายไม่ถูกนั่นแหละผิดคาดเลยหมอเนี่ยนั่งคุยกับลีอย่างเงี้ยแล้วก็ถามลีนะว่าจะเอาไซส์ไหนลีก็ไม่เห็นภาพไม่เห็นเลยว่าเออออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงไม่มีเลยนะจะเอาไซส์ไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกลีก็บอกเนาะเพราะลีตั้งใจไว้แล้วว่าลีจะเอาประมาณไซส์ B ไซส์ C อะไรเงี้ยไม่เกิน C เพราะว่ามันสามารถที่จะขยายได้อีกถ้าเราน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไซส์ B แล้วกันหมอก็เขียนไว้เลยไซส์ B แล้วก็วัดขนาดโอเคพอถามขนาดเสร็จหมอก็วาดเลยเหมือนเพื่อนๆก็คงจะรู้เนาะบางคนที่เคยผ่าตัดหรือดูอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะวาดเลยนะขนาดอะไรเงี้ยก็เข้าห้องผ่าตัดเลยขึ้นเขียงเลยฉีด
ยาสลบลีก็ไม่รู้เลยสลบไปเลยพอตื่นมาอีกที5 โมงเช้าลีเข้าห้องผ่าตัดประมาณ7 โมงครึ่ง11 โมงเช้าพอลีตื่นกินอาหารไปพอลีตื่นปุ๊บหมอไล่กลับบ้านเลยไม่ใช่ค่ะก็คือที่เนี่ยบอกไว้เลยนะคะที่เมืองนอกเนี่ยที่นอร์เวย์แล้วกันอาจจะเป็นหลายๆประเทศที่นอร์เวย์เนี่ยอย่างผ่าตัดคลอดลูกหรือผ่าตัดกระดูกขาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้ป่วยตื่นหรือโอเคไม่มีปัญหาคือส่งกลับบ้านในวันนั้นเลยจะไม่มีนอนรอเวลานอนห้องผู้ป่วยถ้าไม่อาการหนักจริงๆคือส่งกลับบ้านเลยลีก็เหมือนกันผ่าตัดมาเนี่ยเทปเนี่ยรอบเลยนะลีขึ้นรูปไปเลยรอบเลยลีตื่นมาลีไม่เจ็บหรอกค่ะเพราะว่าลีไม่ยาชามันยังอยู่ก็กลับวันนั้นเลยพอกลับมาถึงบ้านลีต้องนอนติดเตียง3 วันเนี่ยก็คือลุกไปไหนไม่ได้เลยเริ่มปวดแล้วเวลาหมอผ่าเนี่ยเขาจะผ่าเป็นรูปตัวทีนะคะใช่หมอเขาจะผ่าตรงนี้เลยผ่าข้างล่างนี้นะคะมาถึงตรงนี้เลยหมอผ่าตรงนี้เลยแล้วก็ผ่าจากข้างล่างมาถึงหัวจุกนมเราเนี่ยแล้วก็ผ่ารอบจุกนมเราตรงนี้แล้วก็เปิดออกแล้วก็ดูดไขมันส่วนเกินออกแล้วก็เอากลับไปแล้วก็เย็บรอบหัวจุกเราเนี่ยแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้มาเลยแล้วก็ยกขึ้นนิดหน่อยนะคือมันขึ้นอัตโนมัติแหละนิดหน่อยก็ถูกใจนะคะเนี่ยค่ะทุกวันนี้ลียังเป็นแผลข้างล่างนี่มองไม่ค่อยเห็นแล้วแต่รอบจุกนี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะจะเห็นช่วงนี้ก็คือ6 เดือนผ่านไปจะเห็นตรงนี้ชัดเลยแผลเป็นแล้วก็แผลเป็นข้างๆ2 ข้างเนี่ยมาถึงเกือบถึงใต้รักแร้เลยนะคะหน้าราคาแพงไหมราคาค่อนข้างแพงนะคะราคา 42,000 โคนบวกนิดหน่อยๆไปก็ลีขึ้นราคาไว้นะคะขึ้นราคาไว้แล้วประมาณนั้นก็คือลีได้รับการผ่าตัดฟรีไม่ได้เสียเงินแล้วก็ลีได้พักหนึ่งเดือนนะคะ1 เดือนลีได้วันหยุดฟรี1 เดือนพร้อมเงินเดือนของลีนะเนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ในการผ่าตัดของลีครั้งแรกในชีวิตเลยก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะไม่ผ่าตัดอะไรแล้วไม่คิดแล้วไม่ทำอะไรแล้วเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็มารับชมคลิปของลีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลีก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนทุกคนลีก็จะเข้าไปหาเพื่อนๆทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ลีนะคะคลิปนี้มาพร้อมสายฝนนะนี่ค่ะลีให้ดูฝนตกตลอดเลยตกมากตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเกือบ2 อาทิตย์แล้วด้วยดูมืดครึ้มเลยเนาะก็วันนี้ลีก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆติดตามกันไปตลอดนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย